มิตรขอสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/2อยู่ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานกับมิตรหญิงนะคะวันนี้นะคะเราก็จะขึ้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกนะคะของโลกเลยนะไม่ใช่ของแค่ประเทศไทยนะคะของโลกและคาบที่แล้วมิตรได้สั่งให้เด็กๆไปทำการบ้านทำเสร็จหรือยังคะสองงานนี้มิตรเก็บ10 คะแนนนะคะงานที่เด็กๆเอาไปทำเองไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เองเรื่องข่าวอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เรื่องของที่ให้ไปหาข้อมูลเองอะนะคะเก็บ10 คะแนนเพราะฉะนั้นแล้วไปเสร็จแล้วออนไลน์ถ่ายรูปส่งในการพยากรณ์อากาศใน4 วันนี้จะมีฝนตกเป็นไงตกไหมตกจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในตอนที่จะกลับบ้านถ้าใครที่จะเดินทางไปไหนนะคะก็เตรียมร่มมาด้วยเฉพาะ4 วันนี้แหละแล้วก็วันถัดไปก็จะไม่มีแล้วนะคะอากาศคงใสแล้วการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกค่ะเราเรียนมาแล้วปัจจัยที่ทำให้ภูมิอากาศของโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตอนป.6เราเรียนเรื่องอะไรคะป.6ป.6ปรากฏการณ์เรือนกระจกใช่ไหมคะที่ทำให้อากาศของโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะอุณหภูมิของโลกเปลี่ยนแปลงไปมาดูอันแรกที่เป็นปัจจัยนะคะนักเรียนอยู่ไหนออนไลน์ออนไลน์อยู่ไหนเอ่ยมิดเอาอะไรไปทำทับไว้เนี่ยออนไลน์หายเด็กๆยังไงเด็กๆได้ยินมิดไหมคะออนไลน์ได้ยินไหมไดเอ้่ยยินค่ะไม่เอาไปซ่อนไว้ไหนเด็กๆอ่ะอ่ะสักครู่นะเด็กๆนะจะปิดไหมโอเคออนไลน์ได้ยินมิดชัดเจนใช่ไหมคะเจนค่ะโอเคงั้นมิดเริ่มเลยนะเพราะมิดไม่เห็นเด็กๆมิดเอาไปไว้ไหนเนี่ยนั่นแหละได้ยินนะคะมาดูปัจจัยแรกนะคะที่ทำให้โลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงค้างโอเคปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศของโลกนะคะที่เราเรียนป.6ก็คือปรากฏการณ์เรือนกระจกที่ส่งผลทำให้โลกร้อนขึ้นนะคะตัวที่มีแก๊สที่ทำให้เรือนกระจกเริ่มร้อนขึ้นมีอะไรคะคาร์บอนไดออกไซด์มีเทน CFC คลอโรฟลูออคาร์บอนอะไรอีกโอโซนไอน้ำในอากาศไนตรัสออกไซด์นะคะพวกนี้เป็นแก๊สที่ดึงดูดความร้อนนะคะได้ถ้ามีมากจนเกินไปก็จะทำให้ภาวะโลกร้อนขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้เรื่องที่เราจะเรียนเพิ่มมากขึ้นในม.1นะคะก็คือเอลนีโย
เอลนีโญเนี่ยก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการจากลมค้าตะวันออกก่อนอ่อนกำลังลงนะคะทำให้กระแสน้ำอุ่นเนี่ยจากฝั่งตะวันตกแผ่ขยายเข้าไปทางฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเอลนีโญแล้วก็ลานียาป .6 เรียนปรากฏการณ์เรือกระจกใช่ไหมคะเพิ่มเข้าไปอีกที่จะส่งผลให้เราโลกเราเนี่ยมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเอลนีโญเนี่ยเด็กๆเด็กโน้ตเข้าไปหน่อยว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เขาเรียกอะไรเน้นคำนะคะเน้นคำเข้าไปในตัวนี้คือเกิดจากลมค้าตะวันออกอ่อนกำลังลงนะคะส่วนลานียาเนี่ยก็คือเป็นลมค้าตะวันออกแรงกว่าปกติแอลอ่อนแอลอ่อนลาลาแรงนะคะในเด็กจำให้ได้เพราะว่ามันจะมีในข้อสอบแล้วก็เขาจะเอามาหลอกถามเรื่องปรากฏการณ์แล้วก็ถามเรื่องปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดแอลนิโยแล้วก็ลานียานะคะลมค้าตะวันออกแรงกว่าปกติทำให้กระแสน้ำอุ่นเนี่ยถูกพัดมาทางตะวันตกของอันนี้ทางตะวันตกนะคะอันนี้ทางตะวันออกตกและออกถ้าเป็นประเทศไทยเราที่ส่งผลทำให้เกิดฤดูกาลก็จะมีสองลมมรสุมใช่ไหมคะลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แต่ตัวนี้จะมีมาเพิ่มคือของโลกของโลกเนี่ยเราจะมีปัจจัยที่ทำให้ก็เหมือนกับประเทศไทยเรามีลมมรสุมสองลมมรสุมที่ทำให้เกิดฤดูกาลโลกเราก็เช่นเดียวกันก็จะมีสองอันที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศตัวนี้ก็จะเป็นฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็ฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะเอลนีโญ1การก่อตัวของเมฆและฝนเหนือหน้าหนาวนะคะบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดลง2การมีอุณหภูมิสูงผิดปกติในภาคในทางตะวันตกของแคนาดาและก็ตอนบนสุดของสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาอยู่ประเทศอะไรอยู่ทวีปอะไรอยู่ยุโรปนะคะ3การมีพายุพัดผ่านมากขึ้นที่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทยเม็กซิโกขอโทษไม่ใช่ประเทศไทยค่ะประเทศเม็กซิโกแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็ยังอยู่ในแถบยุโรปอยู่นะคะผลกระทบปรากฏการณ์ลานียาค่ะเมื่อกี้เอลนีโญต่อไปลานียานะคะลานียาเนี่ยจะทำให้เกิดฝนมากขึ้นแล้วก็มีน้ำท่วมบริเวณชายฝั่งนะคะตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกขณะที่บริเวณฝั่งตะวันออกจะมีฝนน้อยแล้วก็แห้งแล้ง2การเกิดความแห้งแล้งกว่าปกติในสหรัฐอเมริกาทางตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงปลายฤดูนะคะต่อเนื่องจนถึงฤดูหนาว3การที่อุณหภูมิของผิวพื้นบริเวณเขตร้อนโดยเฉลี่ยจะลดลงของเราจะได้รับผลกระทบนะคะเพราะเราอยู่ในเขตร้อน4การเกิดพายุหมุนเขตร้อนการเกิดพายุหมุนเขตร้อนพายุเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วก็อ่าวเม็กซิโกนะคะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือผลกระทบทั้งสองเอาจำง่ายๆเอลนีโญเนี่ยจะเป็นอากาศเย็นปกคลุมแต่ว่าลานียาจะเป็นพายุนะคะจะเกิดพายุอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่ส่งผลทำให้ปัจจัยอุณหภูมิของโลกเราเปลี่ยนแปลงไปหนึ่งคือการประทุของภูเขาไฟการประทุของภูเขาไฟอย่างรุนแรงนะคะจะทำให้เกิดฝุ่นแล้วก็เท่าภูเขาไฟแล้วก็แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ประทุขึ้นสู่บรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์สตราโตสเฟียร์คือชั้นที่โทสตามีเธอเอกใช่ไหมคะสตาร์ก็คืออยู่ในชั้นที่2นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีภูเขาไฟปะทุเนี่ย
เครื่องบินจะทําการดีเลย์หรือว่ายกการยกบินไปเลยนะคะยกเที่ยวบินไปก็คือเป็นอันอื่นเขาจะไม่สามารถสัญจรได้นะคะซึ่งฝุ่นเหล่านี้จะขวางกั้นรังสีจากดวงอาทิตย์ที่แผ่ลงมายังโลกของเราเป็นผลให้อุณหภูมิของบรรยากาศมีลดลงต่ำกว่าปกตินะคะต่อมาก็คือปรากฏการณ์เรือนกระจกนะคะอันนี้คือเรือนกระจกในธรรมชาติถ้าเรือนกระจกในธรรมชาติเนี่ยเข้ามาก็จะมีตัวที่สามารถสะท้อนออกไปได้แต่ว่าถ้าเป็นปรากฏการณ์เรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมมนุษย์นะคะด้านฝั่งขวามือที่อยู่ในรูปภาพตรงนี้นะคะจะส่งผลให้มีอุณหภูมิทำให้โลกร้อนขึ้นเพราะว่าเราสร้างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมากยิ่งขึ้นคาร์บอนไดออกไซด์เกิดในธรรมชาติก็จริงแต่ว่า CFC เนี่ยไม่ได้เกิดจากธรรมชาติใช่ไหมคะเกิดจากการสังเคราะห์ของมนุษย์อย่างเช่นเครื่องทำความเย็นเราก็สร้างเพื่อความสะดวกสบายของเราสร้างความเย็นไม่ได้เกิดขึ้นมาปุ๊บเป็นตู้เย็นเลยไม่มีนะคะเราก็สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกของเราเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดผลกระทบหรือการเผาป่าเขาอย่าแทนที่จะให้มันย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในดินแต่เราทำการเผาแทนเพราะว่าพวกที่เราสร้างขึ้นมาอีกแหละก็คือพวกพอลิเมอร์พวกพลาสติกอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในครัวเรือนที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เร็วเหมือนกับตัวที่เกิดในธรรมชาตินะคะก็จะส่งผลให้มีอุณหภูมิมีแก๊สเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้นนะคะปรากฏการเรือนกระจกหรือว่าเราเรียกว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟกต์นะคะกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์เนี่ยจะเป็นการที่ชั้นบรรยากาศของโลกเราเนี่ยยอมให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ผ่านทะลุมายังผิวโลกนะคะได้แต่ว่าดูดกลืนรังสีคลื่นความยาวที่โลกคายความร้อนออกมาออกไปนะคะไม่ให้หลุดจากนอกจากอากาศนอกบรรยากาศเพราะว่าชั้นบรรยากาศชั้นที่2สตราโตสเฟียร์เนี่ยจะเป็นชั้นที่มีชั้นโอโซนที่เอาไว้กรองรังสีของเรานะคะกรองรังสีดวงอาทิตย์ผ่านมายังโลกของเราแต่ว่าเขาจะยอมให้คลื่นสั้นเนี่ยเข้ามาจากดวงอาทิตย์ผ่านทะลุลงมาได้แต่ไม่ยอมให้คลื่นที่มีรังสียาวเนี่ยนะคะโลกคายความร้อนออกมาหลุดออกไปนอกอากาศได้ก็เลยเป็นการกักเก็บสะสมนะคะเราเลยเรียกว่าแก๊สพวกนี้คือเรือนกระจกแก๊สเรือนกระจกมีอะไรบ้างก็จะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คือมีมากที่สุดแล้วนะคะในชั้นบรรยากาศในกิจกรรมของมนุษย์ที่ทำออกมาเพราะมันเกิดขึ้นได้ง่ายอาการเผาขยะเกิดง่ายการใช้รถยนต์ในการเดินทางก็เกิดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเหมือนกันนะคะการเผาซากฟอสซิลถ่านหินพวกนี้ก็เกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนมีอยู่แล้วนะคะมีเทนไนตรัสออกไซด์สารประกอบคลอโรฟลูออโรคาร์บอนนะคะก็จะแยกเป็น2ชนิดด้วยกันมีหลายชนิดแหละแต่ว่าให้เรารู้ถึง2ชนิดก็คือส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นพวกเครื่องสเปรย์แล้วก็ตัวทำเครื่องความเย็นนะคะสักครู่นะคะโอเคไปต่อนะคะทีนี้มาดูผลกรดผลกรดคืออะไรก็คือเป็นผลของผลมาจากแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์มาจากไหนคะการประทุของภูเขาไฟเพราะส่วนใหญ่จะเกิดแถบยุโรปหรือว่าแถบวงแหวนไฟหรือว่าแถบทะเลแปซิฟิกมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะที่มันมีวงแหวนไฟมีภูเขาไฟเยอะๆนะคะแล้วก็แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์นะคะมักจะเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงแก๊สเหล่านี้
แก๊สเหล่านี้สามารถรวมกับน้ําฝนเกิดเป็นฝนกรดได้เหมือนไปจับตัวกับไอ้น้ําในอากาศให้เพิ่มความเข้มข้นของน้ําเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะคะทําให้เกิดเป็นฝนกรดสามารถทําลายสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากหรืออาจจะจับตัวรวมกันเป็นหมอกใหญ่ๆนะคะก่อให้เกิดหมอกควันพิษอันตรายนะคะสูดดมเข้าไปมันก็จะเป็นอันตรายต่อเราเหมือนกับที่กรุงเทพมหานครเราเหมือนมลรงค์ PM 2.5มันมีค่อนข้างที่จะแบบอนุภาคเล็กแล้วสามารถเข้าไปในร่างกายของเราได้มันไม่ได้เป็นแก๊สดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นผลเสียจากตรงนี้ได้หรืออาจจะไปทำลายกับระบบทางเดินหายใจแล้วก็อาจรุนแรงถึงชีวิตได้นะคะพวกฝนกรดเนี่ยเพราะว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยมันเป็นแก๊สที่มีสารเคมีสูงนะคะก็ไม่ควรที่จะสูดดมเข้าไปการลดปัญหาฝนกรดทำได้โดยวิธีการลดปริมาณแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้วก็แก๊สไนโตรเจนภาวะโลกร้อนนะคะภาวะโลกร้อนตัวนี้หมายถึงการที่อุณหภูมิของอากาศชื้นใกล้กับผิวโลกสูงขึ้นจนสามารถรู้สึกได้ว่าสาเหตุสำคัญเนี่ยเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์นะคะที่ทำให้โลกเราเนี่ยอย่างเช่นการเผาไหม้เชื้อเพลิงการตัดไม้ทำลายป่าพวกนี้มันก็จะส่งผลเพิ่มแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์การเพิ่มพวกแก๊สเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้นนะคะตัวที่ใช้ดูดกลืนรังสีเนี่ยเข้ามาหาโลกเราออกไปจากโลกไม่ได้มันก็ทำให้อุณหภูมิของโลกเราพื้นผิวโลกเราเพิ่มมากขึ้นนั่นเองทำให้เป็นภาวะโลกร้อนตามมา6.2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกการเพิ่มขึ้นของแก๊สเรือนกระจกทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของบรรยากาศบนผิวโลกสูงขึ้นเกิดเป็นภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลกนะคะแก๊สเรือนกระจกเนี่ยจะทำให้โลกของเรามีพลังงานความร้อนสะสมอยู่บนผิวโลกหรือว่าชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น2การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลจากการที่อุณหภูมิบรรยากาศสูงขึ้นใช่ไหมน้ําถ้าเกิดมีอุณหภูมิสูงก็จะทําให้มันละลายน้ําแข็งเนี่ยนะคะมีอุณหภูมิสูงก็จะทําให้น้ําแข็งละลายเพราะฉะนั้นทําให้น้ําทะเลแล้วก็มหาสมุทรที่เกิดการขยายตัวนะคะระดับน้ําทะเลก็จะสูงขึ้นถ้าน้ําแข็งขั้วโลกละลายเพราะว่านั้นก็คือมหาสมุทรดีๆนั่นแหละเด็กๆแต่ว่าเนื่องจากว่าได้รับแสงอาทิตย์น้อยก็เลยทําให้มีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าบริเวณที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะคะเพราะโลกเรามันเป็นวงเกือบกลมนะคะคล้ายๆผลแอปเปิลการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศเป็นยังไงระบบนิเวศเป็นยังไงคะถ้าโลกร้อนขึ้นอากาศเปลี่ยนแปลงไม่มีฝนตกฝนตกมากๆและเป็นเวลานานก็จะส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติใช่ไหมคะ1ภัยแห้งแล้ง2ภัยน้ําท่วมและหลักๆนะคะการเปลี่ยนแปลงด้านระบบนิเวศถ้าเป็นป่าไม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านความหลากหลายของพันธุ์พืชมีผลทําให้สิ่งมีชีวิตบางชนิดเนี่ยกลายพันธุ์เพื่อความอยู่รอดจากใบไม้สามารถสังเคราะห์อาหารเองได้อาจจะไม่มีอะไรกินและก็กลายไปเป็นสัตว์กินแมลงกินคนก็ว่าไปไม่ถึงขั้นนั้นนะคะไม่ถึงขั้นนั้นก็คือมีผลทําให้สิ่งมีชีวิตนะคะเกิดการกลายพันธุ์เพื่อความอยู่รอดแล้วก็บางชนิดก็จะปรับตัวไม่ได้ก็จะสูญพันธุ์ไปนั่นเองเหมือนกับต้นไม้สมัยก่อนสมัยอดีตนะคะตอนนั้นคือต้นไม้คือจะเป็นพุ่มเล็กๆเยอะมากแต่ว่าเนื่องจากมีการมีสัตว์ที่กินพืชเป็นจํานวนมากพืชต้นเล็กก็จะตะเกียกตะกายสูงขึ้นเรื่อยๆทําให้ยีราฟคอยาวจนถึงปัจจุบันนะคะแต่ก่อนยีราฟเนี่ยชอบกินแบบเป็นพุ่มเป็นพุ่มนะคะมันก็มีวิวัฒนาการแล้วก็ระบบนิเวศชายฝั่งนะคะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศภูมิอากาศระดับน้ําทะเลสูงขึ้นใช่ไหมคะบริเวณชายฝั่งเป็นยังไงระบบนิเวศบริเวณชายฝั่งจากที่มีปูลมปูอะไรที่อยู่ในแบบบริเวณชายทะเลชายหาดมันก็จะไม่มีแหละเพราะว่าน้ําเพิ่มขึ้นก็จะลดบริเวณสัตว์บกตรงนั้นลงนะคะหรือว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกลงนะคะ
ป่าชายเลนที่เคยเป็นตัวกั้นขึ้นกั้นพายุลดลงเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แหล่งอนุรักษ์อนุบาลสัตว์น้ำนะคะบริเวณชายฝั่งก็คือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นตัวเล็กๆยังไม่ปล่อยสู่ธรรมชาติในเด็กนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยประเทศไทยเราก็ทำนะโครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำอ่ะเขาจะแบบเหมือนรณรงค์ช่วงที่ปลาวางไข่ปูวางไข่สัตว์ทะเลวางไข่เอาไปกักเก็บบริเวณชายฝั่งแล้วไม่อนุญาตให้คนไปหากินน่ะนะคะแล้วก็ปล่อยสู่ธรรมชาติแต่ก็จะเป็นอนุบาลก่อนให้เขาดูแลได้ก่อนถึงจะปล่อยสู่ธรรมชาตินะคะการพัดพาตะกอนและสารอาหารในน้ำทำให้ระบบนิเวศชายฝั่งเปลี่ยนแปลงไปออนไลน์ยังอยู่กับมิ้นไหมคะอยู่นะคะ 4. การแพร่กระจายของเชื้อโรคในเขตร้อนนะคะยิ่งร้อนเชื้อโรคก็ยิ่งมีความรุนแรงและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วยิ่งมีความชื้นสูงก็กระจายได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันเหมือนตอนนี้นะคะที่เรามีไวรัสโควิด -19 จากตรงที่มีบริเวณแพร่กระจายแค่หนึ่งเมืองก็คือที่ไหนคะต้นกำเนิดอู่ฮั่นใช่ไหมทีนี้ก็ลามไปถึงทั่วโลกและอันนี้แล้วก็เป็นปัญหาของโลกเราแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นการแพร่กระจายของเชื้อโรคเขตร้อนนะคะเชื้อโรคจุลินทรีย์แล้วก็ไวรัสต่างๆเจริญเติบโตแล้วก็แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะข่าวประมาณไม่ถึงเดือนไปถึงหลายๆเมืองแล้วนะคะตอนที่ช่วงที่แบบโควิดใหม่ๆนะคะกระจายไวรัสที่พบแอฟริกาแต่ในปัจจุบันนะคะพบได้ทั่วไปในแคนาดาและสหรัฐอเมริกาคือเอาเรื่องใกล้ตัวของเราอันนี้คือเขาทำหนังสือตั้งนานแล้วนะคะตอนนั้นยังไม่มีโควิดแต่ตอนนี้คือเอาใกล้ตัวโควิดที่เราเห็นก็คือตอนแรกก็แพร่กระจายไม่เยอะแต่พอแบบปุ๊บแป๊บเดียวเท่านั้นแหละออกนอกประเทศได้ตอนนั้นยังไม่โดนกักตัวใช่ไหมคะเขายังไม่มีมาตรการรองรับก็เลยปล่อยออกไปนอกประเทศก็มีหลายเชื้อชาติแล้วก็หลายคนที่ต้องเดินทางไปหลายต่างประเทศอย่างเงี้ยมันก็ติดเชื้อกันไปเรื่อยๆแล้วแพร่แบบเร็วมากนะคะผลกระทบที่เกิดกับไทยนะคะ1ทำให้ฤดูการฝนเปลี่ยนแปลงไปที่เราได้รับผลกระทบที่มีการเปลี่ยนแปลงเอลนีโยลานีญาแล้วก็ฝนกรดอะไรพวกนี้นะคะมันก็ส่งผลกระทบหมดของไทยได้รับก็คือทำให้ฤดูการเปลี่ยนแล้วก็ผลกระทบทางการเกษตรจะลดลงสัตว์น้ำอพยพไปตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำในทะเล4ก็คือน้ำทะเลเนี่ยสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเลของไทยเปลี่ยนแปลงไปนะคะวิธีการป้องกันและแก้ไขการรักษาสมดุลธรรมชาติ1ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ถูกวิธีลดยังไงเด็กๆปัจจุบันเรายังรณรงค์อยู่โดยที่เราใช้เปลี่ยนจากถุงพลาสติกเป็นถุงผ้าแทนทุกวันนี้มิตรถามว่าเขามีบริการให้ไหมบริการขายเนาะมันก็ต้องมีแบบเอื้ออำนวยต่อคนที่ซื้อก็มีแต่เราก็ต้องสร้างจิตสำนึกด้วยตนเองว่าถ้าเกิดเราลืมถุงผ้าไปเราก็ไม่ควรที่จะรับถุงหรือว่าซื้อถุงเพิ่มมันจะเป็นการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์หรือเพิ่มแก๊สพวกนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างมิตรเนี่ยซื้อเยอะๆมิตรลืมถุงมิตรก็หอบกลับนะเด็กๆแต่บางครั้งเราอาจจะแบบซื้อเยอะจนเกินไปไม่สามารถถือกลับมาได้อะตรงนั้นก็แล้วขึ้นอยู่กับวิธีการเลยแต่ว่าเมื่อเราได้ถุงมาแล้วเราอาจจะใช้ซ้ําหลายๆรอบนะคะเอาไปใส่สิ่งของต่างๆหลายๆรอบก็ได้2ใช้แหล่งพลังงานทดแทนเช่นพลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะพลังงานจากลมพลังงานจากชีวมวลอย่างเช่นพวกเขาเรียกอะไรกรมปศุสัตว์พวกอุจจาระอะไรของสัตว์เนี่ยสามารถนำมาเป็นชีวมวลได้นะมวลชีวภาพนะคะ3ช่วยการรักษาป่าฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมปลูกป่าชายเลนเพิ่มไปปลูกป่าทดแทนตามภาคเหนือที่เขาแบบตัดไม้ทำลายป่าแล้วเป็นภูเขาหัวโล้นอย่างเงี้ยเราก็แบบไปปลูกเพิ่มนะคะทำให้มีระบบนิเวศเพิ่มมากขึ้นลดการตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ปลูกเพิ่มนั่นเองก็คือเหมือนทดแทนเลยถ้ามันหายไปหมดเด็กๆคิดดูถ้าเกิดว่าไม่มีพืชเลยมองไปโลกมีความแห้งแล้งมาก
เราจะอยู่ยังไงน้ำถ้ามีไม่มีต้นไม้เลยมันก็ต้องไม่มีวัฏจักรน้ำถูกไหมฮะเออมันก็จะผลกระทบไปเรื่อย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 อันนี้ยังมีสิ่งสีเขียวอยู่นะคะอาจจะแบบมีการกลายพันธุ์ของพืชชนิดใหม่เกิดขึ้นแล้วเป็นอันตรายต่อเราด้วยนะคะ 4. เปลี่ยนพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคเพื่อลดการปริมาณขยะและของเสียต่างๆนะคะ 5. ใช้เทคโนโลยีอย่างฉลาดนะคะเพื่อได้ผลผลิตทางอุตสาหกรรมแล้วก็รักษาไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมประเทศไทยมีไหมพลังงานลมเปลี่ยนพลังงานลมเป็นพลังงานไฟฟ้ามีไหมคะเด็กเคยไปเที่ยวทุ่งกังหันไหมเออมีนะคะประเทศไทยเรามีแต่ว่ายังไม่ได้เอามาใช้ทั่วทุกภาคมีแค่บริเวณภูเขาเพราะว่านั้นคือลมถ่ายเทนะคะถ้าอย่างเราเนี่ยสร้างกังหันลมหนึ่งอันนานๆทีจะเก็บสะสมพลังงานลมไปใช้ในประโยชน์ได้แต่เราสามารถสร้างเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ได้เพราะว่าที่แสงอาทิตย์ของเราเนี่ยกระจายไปทั่วภูมิภาคนะคะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะมีค่าใช้จ่ายสูงนะคะมาดูการเปลี่ยนแปลงของโลกภูมิอากาศของโลกนะคะเขาให้เราเนี่ยจากแบ่งกลุ่มกันเราก็ทำใครของใครของเรานะคะโดยการศึกษาวิธีการป้องกันหรือว่าการเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกเราเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างที่มีพูดมามีอะไรบ้างคะ 1. ปรากฏการณ์เรือนกระจกใช่ไหมคะ 2. เอลนีโยลานียาโยโยอะไรล่ะโยโยอย่างเดียวเลยแล้วโยเอลนีโยแล้วก็ลานียาอะไรอีกฝนกรดใช่ไหมคะฝนกรดไปมีสาเก็บสาเหตุมาจากไหนแก๊สอะไรเยอะโอ้ยจำซัลเฟอร์ไดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้วก็ไนโตรเจนไดออกไซด์เหมือนกันนะคะถ้ามีตัวนี้เยอะจะเกิดฝนกรดได้อ่ะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยสืบสอบนะคะข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุแล้วก็ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกในหัวข้อต่างๆดังนี้มีหัวข้ออะไรบ้างมีปรากฏการณ์เอลนีโยลานียานะคะการประทุของภูเขาไฟแล้วก็ปรากฏการเรือนกระจกฝนกรดภาวะโลกร้อนบันทึกฝนลงไปปัญหาก่อนการทำกิจกรรมเด็กๆเปิดดูปัญหาหน้าไหนคะหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย167หน้า167นะคะมีเขียนอันนี้ไม่ทันเมื่อกี้เปิดชุดกิจกรรมหน้า167นะคะปัญหาของการทดลองนี้คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไรฮองเต้เขียนแล้วค่ะบันทึกเสียงนี้ไปฟังก่อนนอนไหมหลับฝันดีเลยนักเรียนปิดกล้องหนีมิดหมดเหรอทำไมมิดไม่เห็นกล้องเด็กๆเลยมิดเอาเด็กๆไปไว้ไหนเนี่ยมิดจะทำยังไงดีให้กล้องมันขึ้นมาลืมและไม่ได้ใช้นานดูแชร์เราเซตติ้งเหรอสมมติฐานนะคะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรสมมติฐานคือการคาดเดาคำตอบไว้ล่วงหน้ายังไงคะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมยังไงหรือไม่อย่างไร
มีไหมมีแน่นอนนะคะแล้วยังไงหนึ่งแหละฤดูกาลอาจจะเปลี่ยนแปลงไปสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิของโลกมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากปกตินะคะซึ่งจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์แล้วก็สิ่งแวดล้อมตามมาการบ้านไปดูบันทึกผลการทำกิจกรรมให้เด็กๆไปดูสาเหตุปรากฏรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกใน4ตัวที่เขากำหนดให้มา5ตัวใช่ไหมมีเอลนีโญลานีญาเดียวกันปรากฏการณ์เรือนกระจกฝนกรดภาวะโลกร้อนปรากฏการณ์เรือนกระจกอ่ะ4หรือ5ให้สรุปมาพร้อมกับผลกระทบที่ได้รับจากปรากฏการณ์ทั้ง5ตัวนี้นะคะตอบคำถามหลังการทำกิจกรรมค่อยทำแต่ว่าให้เด็กๆไปบันทึกไปหาข้อมูลดูก่อนนะคะแล้วก็ปรนัยทั้งหมดกี่ข้อ10ข้อนะคะท้ายหน่วยการเรียนรู้ท้ายหน่วยการเรียนรู้นะคะ10ข้อสัปดาห์หน้านะคะก็จะมาเฉลยปรนัยแล้วก็ทำข้อสอบฝึกทำข้อสอบปลายภาคนะคะทบทวนออนไลน์ยังไม่ต้องถ่ายรูปส่งนะคะหน้านี้ให้เสร็จกิจกรรมทั้งหมดก่อนค่อยถ่ายรูปส่งอย่าลืมทำปรนัยนะคะถัดไปมาด้วยนะคะมิจะต่อเนื่องไม่ได้ถ้าเด็กไม่ทำคนไหนนี่ทำอันนี้เสร็จแล้วสามารถทำปรนัย10ข้อได้เลยสำหรับออนไซต์แล้วก็ออนไลน์นะคะคำถามหลังการทำกิจกรรมแล้วก็บันทึกผลเดี๋ยวเราค่อยมาทำในคาบถัดไปบันทึกผลไปบันทึกมาล่วงหน้าเลยนะคะหาข้อมูลว่าเอลนีโญแล้วก็ลานีญาเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดมาจากไหนนะคะปรากฏการณ์เรือนกระจกฝนกรดเกิดมาจากไหนสาเหตุเกิดจากอะไรผลกระทบเป็นยังไงแล้วก็เราควรลดพวกนี้ไม่ให้เกิดอันนี้ตามมาเราจะลดยังไงจากกิจกรรมของเราออนไลน์เสร็จไหมคะเหลือเวลาอีกทำปรนัย10ข้อได้เลยนะคะออนไลน์สรุปที่เราทำนะคะก็คือให้เด็กๆไปตอบไปบันทึกผลการทำกิจกรรมไปหาสาเหตุการเกิดที่เขากำหนดให้มาสาเหตุการเกิดแล้วก็ผลกระทบสามิตรดูหน่อยสาเหตุการเกิดนะคะที่เขาให้มากำหนดให้มาคือปรากฏการณ์เอลนีโญลานีญาการปะทุของภูเขาไฟจะส่งผลอะไรเกิดขึ้นปรากฏการณ์เรือนกระจกฝนกรดภาวะโลกร้อนใน5หัวข้อนี้เนี่ยไปดูการเกิดแล้วผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะมาแล้วก็เขียนบันทึกลงไปในกิจกรรมในหน้านี้มิดล่องหนอีกในหน้าที่167นะคะรับทราบปรนัย10ข้ออีก1งานหมดแล้ว
จบหน่วยการเรียนรู้ที่หกภาพต่อไปเฉลยปรนัยแล้วก็ติวข้อสอบปลายภาควิชาวิทยาศาสตร์สอบในตารางโอเคนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลาสหน้าสวัสดีค่ะออนไลน์ให้มิดสอนเมาส์แหละกันกวีเปลี่ยนสีให้มิดด้วยคนไปไหนคนไปไหนกันกวีจ๋าปั้นยาเข้ากล้องก็หอมยังอยู่ไหมคะอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ครับยังกันกวีใช่ไหมโอเคเจอกันใหม่ครับหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมิสสวัสดีค่ะ